ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเตยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะตอนนี้เป็นทางเดินนะคะเป็นข้างๆทางถนนที่จะขึ้นไปโบสถ์นะคะก็ความจริงก็ว่าจะจัดในห้องหนังสือที่ทำงานมันก็มืดก็รู้สึกนึกถึงพี่เยาค่ะและหลายๆท่านที่โหลด YouTube ไปโหลดไปลง YouTube เนี่ยมันก็ไม่ชัดไหนๆก็ไหนๆแล้วตั้งใจอีกนิดนึงบอกกับตัวเองนะคะอย่าเอาตัวเองสบายนะคะก็เลยถ่ายรูปวันนี้มีญาติธรรมเนี่ยตอนนี้บ้านเดียวนะกุฏิเดียวของวัดภูจวงเนี่ยเต็มหมดแล้วมากันตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเริ่มมากันเต็มแล้วก็มาใส่บาตรกันเราก็เลยได้ภารกิจเพิ่มก็คือถ่ายรูปให้เขาตั้งนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะโพสให้ญาติธรรมได้อนุโมทนาบุญเมื่อเช้าก็ขับรถไปซื้อข้าวกล่องมานิดนึงสำรองค่ะแต่ซื้อเยอะก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่ากลัวว่ามันจะเหลือซื้อข้าวกล่องมานิดนึงสำรองสำหรับท่านที่มาถึงแล้วเนี่ยเวลากระชั้นชิดรีบมาแล้วก็ไม่มีข้าวทานต้องออกไปหาข้าวทานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยซื้อข้าวกล่องเอาไว้ให้ท่านได้ทานข้าวกันนะคะก็สำรองเอาไว้ให้ก็พยายามที่จะทำจิตให้มันดีอ่ะก็คุยกับพี่หมออมพรอยู่เมื่อเช้าพี่หมออมพรกับพี่อรพินก็มาถึงเมื่อเย็นนะมืดๆนะคะก็คุยกับพี่หมออมพรอยู่ว่าพี่ทุกวันเนี้ยหนูไม่ได้รู้สึกว่าบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่การกระทำของเรานะแต่เดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นที่ใจมันรู้สึกว่าใจเนี่ยมันเป็นบุญตลอดมันใจเนี่ยมันเหมือนกับคิดก็ดีพูดก็พยายามที่จะเอาตามสติปัญญานะคะดีที่สุดแล้วอะเท่าที่ปัญญาจะพูดได้ไม่ให้มันไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยคือกำลังของเราเนี่ยคำพูดที่ออกมาดีแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับปัญญาของเราด้วยถ้าเราไม่มีสติปัญญาบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราพูดดีก็จริงแต่เราเบียดเบียนคนอื่นก็มีค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณวันชัยสวัสดีค่ะแม่สุรินทร์คือบางทีด้วยความที่เราคิดว่าเราพูดดีแล้วค่ะแต่คำพูดเรามันแอบแฝงไปด้วยกิเลสความอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอะไรเงี้ยที่พูดไปเมื่อวานอ่ะแม้กระทั่งคำพูดบางคำเนี่ยที่เราพูดเนี่ยเราอย่างเช่นคำพูดของอสัตตบุรุษเมื่อวานที่อธิบายให้ฟังซึ่งมันเกิดขึ้นจากความคิดอะค่ะสัมมาทิฏฐินะคะถ้าเกิดว่าเราคิดดีเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยมันก็จะอยู่ในขอบเขตของบุญตลอดเวลาพูดก็ได้บุญนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความคิดที่ไม่ดีเนี่ยปัญหาของคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัญญามันไม่ทันปัญญามันไม่เกิดในขณะที่พูดไม่มีทางเห็นเลยว่าตัวเองเนี่ยนะไม่มีทางเห็นเลยว่าเราเนี่ยมีกิเลสในขณะที่พูดคนพูดไม่ดีเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองพูดไม่ดีนะคะพูด อย่างอสัตตบุรุษในการพูดเนี่ยความดีของคนอื่นทั้งที่เราเห็นแหละแต่เราไม่พูดอ่ะเรากลัวคนอื่นเขาจะได้ดีกว่าเราหรือความไม่ดีของเราเนี่ยเราก็จะไม่พูดเราก็อึ้งปิดบังไว้บางทีก็โยนให้คนอื่นบ้างอะไรแต่ความดีของเราเนี่ยโอ้โหเล่าให้คุณฟังเยอะแยะหมดเลยนะคะแต่ความผิดของคนอื่นเนี่ยเราโอ้โหพูดมันมีอยู่นิดเดียวพูดให้เขาเสียหายได้อันนี้คือลักษณะของการพูดที่มีทั้งตัวที่มีปัญญากับไม่มีปัญญาถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสติเราจะรู้เลยว่าขณะที่พูดเราได้บุญแค่ไหนเราจะรู้เลยว่าเราพูดแล้วเราได้บุญยังไงพูดด้วยจิตที่ปรารถนาดีปรารถนาดีคืออะไรคือความเมตตามันจะเห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นจากความปรารถนาดีจริงๆบางครั้งปรารถนาดีแล้วมันกลายเป็นทำร้ายก็มีอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยเขายังไม่เข้าใจธรรมะ
แล้วเราพูดด้วยความปรารถนาดีใจเราเนี่ยดีแต่ปัญญาของเราเนี่ยมันไม่ทันที่จะรู้ว่าคำพูดที่พูดไปเนี่ยคนฟังเสียใจเราก็เลยใช้ความปรารถนาดีของเราเนี่ยผิดเวลาไอ้เจ้าตัวปัญญาเลยล่ะค่ะมันจะสอนให้เรารู้ว่าเวลาเนี้ยผิดเวลาหรือเวลานี้ไม่ผิดเวลามากันเป็นฝูงเลยค่ะเวลาเนี้ยผิดเวลาหรือเวลานี้ไม่ผิดเวลาตัวปัญญาจะช่วยได้เมื่อวานได้พูดไปถึงเรื่องของสัมมากัมมันตะแล้วการกระทำทั้งหมดเลยที่มันผ่านสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยมันจะไม่หลงทางเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเราจะรู้ว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่าบางคนเนี่ยสมาธิไม่มีไปข้างหน้าเรื่อยค่ะที่พูดเนี่ยเพราะตัวเองก็เคยเป็นอย่างเช่นเรามีจุดหมายเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยมันยังไม่สำเร็จจุดหมายเลยพอมีคนมาบอกว่าแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ไปต่อไปต่อไปต่อจนกลายเป็นว่าอายุผ่านไป40 50ปีเกิดมายังทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จสักเรื่องเลยบางคนเป็นนะคะไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตเลยเพราะว่ามันไปข้างหน้าเรื่อยแล้วก็มีเหตุผลตลอดว่าอันนี้มันดีกว่าอันนั้นมันดีกว่าพอไปย้อนดูชีวิตอ้าวอันนี้ก็ไม่สำเร็จอันนั้นก็ไม่สำเร็จความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากความสำเร็จเล็กๆซะก่อนไอ้เจ้าตัวสัมมาทิฏฐิกับตัวสัมมาสังกัปปะเนี่ยค่ะมันจะเป็นการคอนโทรลการกระทำของเราเนี่ยไม่ให้มันหลงทางควบคุมการดำเนินชีวิตไม่ให้หลงทางสัมมาสังกัปปะเนี่ยคือตัวควบคุมชีวิตให้ไม่หลงทางแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสัมมาสังกัปปะเนี่ยความดำริชอบเนี่ยมันจะเหมือนกับชีวิตไม่มีทิศทางการกระทำก็ไม่มีทิศทางอย่างการเลี้ยงชีพชอบเนี่ยสัมมาอาชีวะก็คือการที่เราเนี่ยหาทรัพย์มาเลี้ยงชีวิตตัวเองให้อยู่ได้ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยอาหารเลี้ยงชีวิตมันก็ต้องใช้อาหารถูกต้องไหมคะเอาให้มันละเอียดขึ้นไปอีกนิดนึงเขาเรียกว่าเข้าเชิงลึกเราพูดกันมุมกว้างกันมาเยอะแล้วคราวนี้เราจะเข้าเชิงลึกนิดนึงว่าสัมมาอาชีวะมันก็ต้องเกิดขึ้นจากสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นตัวแม่แบบถ้าเกิดความคิดของเราเนี่ยมันมีสัมมาสังกัปปะคือดำริในการกระทำที่มันชอบเนี่ยวันต่อวันทุกวันทุกวันที่เราทำอะไรลงไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดหมายที่เป็นสิ่งที่ดีอาหารในการเลี้ยงชีวิตเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4 อย่างเป็นอาหารหยาบสักหนึ่งอย่างเป็นอาหารที่เป็นอาหารละเอียดหรือนามธรรมเนี่ย3 อย่างทั้งหมดมี4 อย่างอาหารหยาบเรียกว่ากะวลิงกะลาหารกะวลิงกะลาหารเนี่ยเป็นอาหารหยาบที่เอามาเลี้ยงรูปของเราที่เรียกว่าร่างกายหรือที่เราเรียกว่าตัวเราแต่ความตัวเราเนี่ยส่วนที่ไปเป็นรูปเนี่ยมีแค่อย่างเดียวเองแล้วก็ไม่รู้อารมณ์อะไรด้วยเป็นเพียงแค่ที่ตั้งของอารมณ์ไอ้เจ้าตัวรูปเนี้ยมันก็มีอายุของมันเกิดขึ้นจากอำนาจของบุญบาปนะคะที่เรามีหน้าตาแบบนี้มีลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากบุญบาปของเราจัดสรรขึ้นมาให้เราเกิดมาเป็นแบบนี้แม้กระทั่งความรวยความจนความฉลาดความอะไรอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกรรมมากับจิตอันนั้นคือเรื่องของนามแต่ที่เรื่องของรูปเนี่ยก็เกิดขึ้นจากบุญบาปของเราในชาติอื่นๆที่สะสมมาเป็นแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นเอาแค่ง่ายๆเนี่ยอย่างตัวฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยก็ยังเป็นรูปเลยฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยก็ต้องการอาหารที่มันมาหล่อเลี้ยงร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็มาแปรสภาพมาเป็นสารต่างๆในร่างกายตัวสารเองในร่างกายต่างๆก็เป็นรูปแต่สารในร่างกายเนี่ยอย่างเช่นอย่างการพวกนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยเขาก็จะศึกษาสารที่หลั่งออกมาที่สมองออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงในสารนั้นแล้วเขาก็มีการค้นคว้าวิจัยนะคะการค้นคว้าวิจัยว่าเอาเคมีตัวไหนเนี่ย
เข้ามาจัดการกับสารที่อยู่ในสมองให้มันเกิดความสงบอย่างเงี้ยบางคนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทอะคะถ้าเกิดไปหาแพทย์เนี่ยแพทย์เขาก็จะมียาให้เรากินเพื่อที่จะมาคอนโทรลมาควบคุมสารในสมองกดประสาทแต่ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเมื่อเรามีอารมณ์ผิดปกติเราไม่มียาตัวไหนมาจัดการกับรูปเราไม่ได้แก้ไขที่รูปหรือตัวฮอร์โมนหรือตัวสารที่หลั่งในสมองแต่เราจัดการที่ไอ้ตัวต้นเหตุที่มันทำให้สารนั้นน่ะเกิดขึ้นสารที่หลั่งในสมองอะค่ะมันเกิดขึ้นจากจิตมันเกิดขึ้นจากจิตของเรามันหลั่งสารออกมาเช่นตาเรากระทบรูปเกิดโทสะขึ้นมาเมื่อโทสะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สั่งไปที่สมองสมองรับรู้ทุกอย่างประมวลปุ๊บออกมาเป็นเคมีมาเป็นสารที่หลั่งออกมาแล้วเกิดความเครียดรูปของเราก็เลยเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้จัดการในระดับของสารในสมองแต่ระดับจัดการกับสิ่งที่มันทำให้สารนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเติมอาหารให้กับชีวิตอีก3อย่างเรารับอาหารอันเนี้ยทุกวันเลยนะคะตื่นนอนขึ้นมาจนเราหลับเนี่ยอาหารอันเนี้ยเรารับมันทุกวันรับมันทางจิตหลายคนไม่ทราบเลยนะคะว่าพุทธเจ้าสอนละเอียดขนาดนี้ที่ตัวเองยอมชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะมาศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าแล้วก็มาทำงานทางนี้ก็เพราะว่ามีความรู้สึกแบบนั้นว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าพุทธเจ้าสอนละเอียดขนาดนี้จนอายุ50กว่าแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยอ่านหนังสือที่เขาเขียนกันโอ้ทำไมเขาฉลาดกันจังเลยทำไมเราไม่ได้ฉลาดขนาดเขานะเนี่ยแล้วจะทันไหมเนี่ยที่จะฉลาดแต่ก็เอาละแค่นี้ก็พอละเอาค่อยๆเป็นค่อยๆไปคิดอย่างนั้นเลยนะคะอ่านหนังสือหลายเล่มเนี่ยที่เขาเขียนหรือนักจิตวิทยาเขียนอะไรหูทำไมเขาฉลาดขนาดเนี้ยทำไมเราไม่เห็นฉลาดอย่างเขาเลยคิดอย่างนั้นเลยนะคะหูแล้วเวลาเราเหลือกี่ปีเนี่ยอ่านหนังสือก็เริ่มไม่ไหวเดี๋ยวนี้งานก็เยอะนะคะวันไหนอ่านหนังสือถึงตีหนึ่งตีสองเช้ามาก็ไม่ไหวค่ะมันเหมือนกับร่างกายมันไม่ยอมรับสมัยก่อนเนี่ยนอนอ่านนอนแค่ครึ่งชั่วโมงวันนึงเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกนอนครึ่งชั่วโมงได้เลยก็เลยไม่ได้สงสัยค่ะว่าทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยถึงโปรดเทวดาแล้วเช้ามาก็ตรวจดูสัตว์โลกแล้วเหมือนกับพุทธกิจ5อย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแทบจะไม่ได้พักเลยเมื่อก่อนก็สงสัยมากนะคะว่าพระพุทธองค์นอนตอนไหนพักยังไงอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยพอเรามาศึกษาอภิธรรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเลยเข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงอยู่ได้เราไม่ได้เป็นแบบพุทธเจ้านะคะแต่เพียงแค่เราเทียบเคียงอะถ้าเกิดตอนที่เราปฏิบัติดีๆเราทำบุญอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจิตของเราดีเนี่ยครึ่งชั่วโมงอะสบายๆเหมือนคนนอนอิ่ม10ชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมงเนี่ยนอนเนี่ยแบบตั้งนาฬิกาปลุกตั้งนาฬิกาถอยหลังแบบคนทำกับข้าวเลยนะคะไม่ตั้งนาฬิกาปลุกเป็นเวลานี้เป็นเวลานี้นะตั้งนาฬิกาแบบเหมือนกับนาฬิกาที่ทำอาหารนะคะตั้งเวลาถอยหลังอะนอนตั้งเวลาแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะตื่นขึ้นมานอนสบายๆไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่ะร่างกายแม่ก็เลยคิดโอ้โหแล้วเราจะเวลาพอไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ร่างกายแม่ไม่ได้ขนาดนั้นละเป็นแบบนั้นค่ะเนี่ยที่ทำอาหารอีก3อย่างที่เป็นอาหารละเอียดหรือนามธรรมที่เป็นอาหารเนี่ยคือ1ผัสสะอาหารที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ต่อมาทุกวัน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 เนี่ยเรียกผัสสะอาหารผัสสะอาหารก็คือคำว่าผัสสะบวกกับคำว่าอาหารเป็นผัสสะอาหารผัสสะคือการกระทบอะไรกระทบกับอะไรเป็นอาหารตากระทบกับรูปจักขุสัมผัสสะเรียกจักขุสัมผัสสะจมูกกระทบกับกลิ่นจมูกไม่ได้ไปโดนกับกลิ่นนะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันโชยมาแล้วก็มากระทบกับวิญญาณมันตัวรับรู้กลิ่นไอ้เจ้าตัวคานะวิญญาณก็เกิดขึ้นมีประสาทเขาเรียกว่าประสาททะลุเป็นรูปที่เกิดขึ้นของจมูกเป็นประสาทอ่ะ
เป็นเส้นประสาทอะค่ะเป็นตัวรับรู้วิญญาณอีกทีหนึ่งก็ทำให้เกิดการกระทบของกลิ่นขึ้นมาโสตะกระทบทางหูโสตะกระทบเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นมาเนี่ยวิญญาณเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะผัสสะทำให้เกิดวิญญาณนะคะเมื่อผัสสะกระทบปุ๊บเนี่ยวิญญาณมันเกิดเราถึงมีชีวิตต่อมาทุกวันนี้ค่ะทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตต่อเนี่ยเพราะว่าวิญญาณมันเกิดตลอดเวลาวิญญาณเกิดตลอดแต่วันใดวันหนึ่งที่ร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำงานได้นะคะมันไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเช่นคนตายแล้วคนตายแล้วเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบไม่ได้งดค่ะเพราะว่าเปิดคอร์สเหมือนกับที่คุณหมอไปเข้าคือเปิดคอร์สตอนประมาณบ่ายโมงตอนเช้าเนี่ยญาติโยมมาสมัครลงทะเบียนเหมือนตอนนั้นนะคะตอนนี้ก็กุฏิเดียวเต็มหมดแล้วค่ะนะคะแล้วก็มีพี่เนนมาเข้าค่ะนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของตัวผัสสะผัสสะเนี่ยมันทำให้เกิดวิญญาณขึ้นมาไอ้ตัววิญญาณนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าวิญญาณหารอีกเป็นอาหารของชีวิตของเราเนี่ยที่ดำรงอยู่ได้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของสัมมาอาชีวะค่ะคุณหมอเจี๊ยบเลี้ยงชีพชอบตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้านี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของความละเอียดของการเลี้ยงชีวิตอันดับแรกต้องดูก่อนว่าชีวิตมันอยู่ได้ยังไงที่ผ่านมาแล้วก็เลี้ยงชีพชอบก็คือการทำงานสุจริตหากินไม่โกงใครอะไรเงี้ยเราก็จะพูดกันอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่เราไม่รู้ว่าชีวิตเรามันอยู่ได้เพราะอะไรก่อนถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ได้เพราะอะไรเราจะรู้ว่าเราจะเอาอะไรมาเลี้ยงชีวิตบ้างแต่พอเราไม่รู้ไงว่าชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ได้เพราะอะไรเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเลี้ยงชีวิตของเรายังไงชีวิตเนี่ยมันอยู่ได้เพราะว่ากะวะลิงกะลาหานคืออาหารหยาบที่เรากินเข้าไปส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ1/4นะคะกะวะลิงกะลาหานส่วนอีก3อย่างเนี่ยเป็นนามผัสสะอาหารตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นเนี่ยคืออาหารถ้าเกิดว่าประสาทเขาเรียกว่าประสาทเส้นประสาทไม่ทำงานแล้วเส้นประสาทไม่ทำงานแล้วนั่นหมายถึงรูปไม่ทำงานก็คือคนตายก็คือไม่มีชีวิตไงเห็นไหมคะมันจะต้องมีองค์ประกอบของเขาอยู่แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเส้นประสาทยังทำงานอยู่วิญญาณยังอยู่พอตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสจิตรับรู้อารมณ์เรียกผัสสะอาหารพอเกิดการกระทบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยการกระทบครั้งหนึ่งเกิดวิญญาณค่ะวิญญาณเกิดขึ้นวันนี้เปิดขึ้นคอร์สแรกค่ะพี่ต๋อมวิญญาณเกิดขึ้นพอวิญญาณเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าวิญญาณหารเป็นอาหารอีกนะคะของชีวิตคือเราต้องกลับไปคำว่าอาหารก่อนว่าอาหารคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตถ้าไม่มีวิญญาณมันไม่สามารถที่จะเกิดและอยู่ได้ชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้ค่ะต้องมีวิญญาณวิญญาณจึงเป็นอาหารของชีวิตวิญญาณเราเกิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยตาเราก็ได้ยินเสียงตาเราก็ได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือการสืบต่อของวิญญาณที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของความเป็นอนัตตาไงคะพระเจ้าสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอนัตตานี่แหละค่ะเขาเกิดดับ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 ตลอดเวลาในตัวของเราแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ต่อเนื่องกันสืบต่อกันเขาเรียกว่ามันสืบต่อกันเป็นสันตติสันตติเนี่ยมันต่อเนื่องกันเหมือนกับจุดเหมือนกับเส้นตรงอะค่ะตึ๊ดกรีดไปในเส้นตรงนั้นน่ะประกอบด้วยจุดเล็กๆๆ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 แต่เราไม่ได้เห็นจุดไงเราเห็นเป็นเส้นคล้ายๆกันสันตติเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนั้นทำให้เราไม่รู้เลยว่าวิญญาณเนี่ยเป็นอนัตตาแล้วในเวลาเดียวกันอันนั้นนะคะไอ้คำว่าวิญญาณเป็นอนัตตาเนี่ยปัญหามันมีอยู่ว่าเราเนี่ยไม่เห็นแล้วทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นเวทนานะคะสังขาร
สังขารด้วยสังขารก็คือความรักความโลภความโกรธความหลงต่างๆความยินดีความพอใจปัญญาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสังขารที่มันมาปรุงแต่งจิตของเราเนี่ยให้มีพฤติกรรมแสดงออกที่แตกต่างเราจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตที่แตกต่างมันเกิดขึ้นจากสัญญาที่มีอยู่สัญญามันมีทั้งความรู้มันมีทั้งเรื่องราวมันมีทั้งวิบากกรรมที่เราสะสมเอาไว้เป็นข้อมูลของเราและไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันก็จะปรุงของมันต่อไปมันไม่ยวนจบมีสุขมีทุกข์เป็นตัวแปรเราจะมีความสุขมีความทุกข์เนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วเราก็จะวิ่งหาความสุขกับความหนีความทุกข์อยู่อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาบนโลกใบนี้ที่แตกต่างเราจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันบนโลกใบนี้เพราะว่ามีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นที่วิญญาณทุกอย่างเลยในนามธรรมวิญญาณเนี่ยอาศัยรูปเกิดโอ้นี่พูดละเอียดนะคะวิญญาณเนี่ยอาศัยรูปเกิดแล้วทุกอย่างที่มันเป็นสังขารเป็นสัญญาเป็นเวทนาเนี่ยมันอาศัยวิญญาณในเมื่อวิญญาณเนี่ยมันดับเป็นขณะมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าสัญญามันจะอยู่มันจะเป็นไปได้ยังไงว่าสังขารมันจะอยู่มันจะเป็นไปได้ยังไงว่าเวทนาจะอยู่มันก็ต้องดับไปพร้อมกับตัววิญญาณนี่คือลักษณะของความเป็นอนัตตาแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อความสุขมันเกิดขึ้นกับเราเมื่อความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราปัญหาก็คือว่ามันดับไปพร้อมกับวิญญาณตอนที่เรารับรู้ความสุขนั้นแล้วมันดับลงไปแล้วแต่เราเนี่ยแหละมีความยึดมั่นถือมั่นในความสุขที่มันดับลงไปแล้วเราจึงเป็นทุกข์แล้วก็อยากให้มันมีอีกแต่ในเวลาเดียวกันทุกครั้งที่เราเกิดความสุขเนี่ยเราก็มักจะลุ่มหลงไปกับความสุขจนที่เราไม่มีสติพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยมีสติในขณะที่สุขเพราะในขณะที่เรามีความสุขเนี่ยเรามีสติเนี่ยเราจะรับรู้ความรู้สึกของความสุขได้เต็มที่เลยเมื่อความสุขหายไปเนี่ยเรามีสติเราจะไม่ทุกข์กับมันเลยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านถึงไม่ทุกข์เมื่อความสุขหายไปแต่เราเองเนี่ยเราขาดสติในการรับรู้ความสุขไงพอความสุขหายไปเราจึงเกิดความทุกข์อย่างแรงเป็นแบบนั้นทีนี้เกี่ยวอะไรกับสัมมาอาชีวะอาชีวะก็คือเลี้ยงชีพที่ชอบดังนั้นเราจะเห็นว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายที่ท่านบรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านจะให้ความสำคัญกับอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตมากกว่าการที่หาอาหารที่มาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้คือความลักษณะที่แตกต่างแล้วนี่คือลักษณะที่แตกต่างของผู้ที่เข้าใจความจริงที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิที่มีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตที่แตกต่างจึงเกิดสัมมาสังกัปปะที่แตกต่างคือความดำริหรือถ้าพูดภาษาบ้านเราเรียกจุดหมายของชีวิตของคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยเมื่อจุดหมายแตกต่างกันแล้วเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องทีนี้ไม่เป็นไรในเมื่อเรามีจุดหมายที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีทุกคนมีจุดหมายเป็นสิ่งที่ดีแต่ปัญหามีอยู่ว่าเราอย่าเอาจุดหมายของเราเนี่ยไปยุ่งกับจุดหมายของคนอื่นเขาอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปเทียบเคียงไปเปรียบเทียบซะจนเสียเวลาสร้างความดีของตัวเองหลายคนเสียเวลาไปเรียนรู้คนอื่นจนหมดชีวิตตัวเองก็ไม่ได้อะไรเลยรู้จักเขามีประโยชน์อะไรรู้จักเรามีประโยชน์กว่าเราไปนั่งเรียนรู้คนอื่นเพื่ออะไรอ่ะคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นฉันเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่กับเขาให้เป็นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยต้องขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงเพราะว่าจะได้เข้าใจในการที่เราจะนำไปใช้อยู่กับคนอื่นเนี่ยเรียนรู้คนอื่นก็จริงนะคะแต่เรียนรู้ตัวเองเยอะกว่าคือเราเรียนรู้ว่าใจของเราเนี่ยอยู่กับคนเนี้ยเราเป็นยังไงมันพัฒนาไหมมันตรงจุดหมายที่เราทำไหมอันนี้มันเป็นวิบากกรรมของเรานะอย่างเช่นสัมมาอาชีวะเนี่ยคือการเลี้ยงชีพชอบแต่ละคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้มีบุญกับบาปมาไม่เท่ากันคนที่มีบุญมาดีเนี่ยเ
ขาสามารถที่จะเลี้ยงชีพชอบทั้งทางโลกและทางธรรมได้ง่ายสะดวกมีคนสนับสนุนแต่คนที่ทำวิบากกรรมมาเยอะการเลี้ยงชีพที่ชอบเนี่ยไม่ว่าคุณจะปฏิบัติธรรมคุณก็อุปสรรคเยอะไม่ว่าคุณจะทำมาหากินคุณก็อุปสรรคเยอะเพราะฉะนั้นเส้นทางของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราเสียเวลาไปกับการวุ่นวายเรื่องของคนอื่นไปการวิเคราะห์คนอื่นอย่างตัวเองจะมาฟังธรรมแบบนี้ค่ะก็จะไม่มานั่งวิเคราะห์คนพูดอะค่ะก็ดูว่าเออพูดตรงหรือไม่ตรงอย่างเงี้ยถ้าไม่ตรงกับที่เราอยากจะรู้เราก็ไม่ต้องฟังเราก็ไปหาครูบาอาจารย์เพราะสมัยเนี้ยมันมี YouTube มันมี Facebook มันมีหนังสือมันมีอีบุ๊กมันมีทั้งอะไรสารพัดอะค่ะในการที่เราจะศึกษาธรรมะแม้กระทั่งพระไตรปิฎกออนไลน์ก็สามารถพิมพ์คำถามลงไปได้เราจะมาเสียเวลานั่งดูคนนี้พูดผิดคนนั้นพูดผิดเราก็ไม่ได้อะไรอะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบางทีบางคนก็ฟุ้งซ่านไปกับการศึกษาไปวิพากษ์วิจารณ์คนนู้นทีวิพากษ์วิจารณ์คนนี้ทีวันนึงเนี่ยมันก็หมดไปเอาแค่ง่ายๆนะคะชั่วโมงนี้ชั่วโมงเดียวเนี่ยลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยจิตทำงานล้านล้านขณะเกิดดับล้านล้านขณะเราหมดเวลาไปขี่ขณะจิตแล้วที่มันจะเป็นประโยชน์อย่างตัวเองเนี่ยเชื่อไหมคะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้หยุดเลยค่ะเพราะว่ารู้ว่าเพราะจิตมันทำงานตลอดเวลาไงคะพยายามที่ทำให้จิตเนี่ยมันมีพลังของบุญให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองนี่คืออาหารอาหารเนี่ยสุดท้ายที่เราจะพูดถึงเรื่องของเจตนากรรมอาหารสุดท้ายเนี่ยในชีวิตเนี่ยไปเป็นอาหารที่อยู่ในจิตเหมือนกันหล่อเลี้ยงจิตค่ะเรียกว่าเจตนมโนสัญเจตนาอาหารอยู่ในจิตไอ้เจ้ามโนสัญเจตนาอาหารเนี่ยมันหล่อเลี้ยงชีวิตถ้าเราพูดแบบโอ้โหมันจะฟังเข้าใจยากมากเลยเจตนาที่อยู่ในใจทีนี้เจตนาอยู่ในใจหล่อเลี้ยงชีวิตได้ยังไงอ่ะเอาอดีตก่อนเจตนาในอดีตนะก็คือกรรมวิบากกรรมเจตนาของคุณในชาติที่แล้วเจตนาของคุณในเมื่อวานเจตนาของคุณเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นผลของวันนี้มันหล่อเลี้ยงชีวิตอย่างเช่นคุณทำดีเมื่อ5ปีที่แล้วทำดีมาตลอดเลยผลมันจะเริ่มส่งแล้วค่ะคนจะเริ่มเห็นคุณเป็นคนดีแล้วจิตของคุณที่เป็นคนดีน่ะมันจะเริ่มคัดคนที่ใช่อ่ะเข้ามาหรือมันไม่จำเป็นต้องใช่อ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีอ่ะแต่ว่าเป็นคนประเภทเดียวกันกับเราเข้ามาเยอะขึ้นหรือเราเองก็จะไปผูกกับเขาเยอะขึ้นคือคุยแล้วมันถูกคอนะถ้าจิตมันดีเหมือนกันมันจะคุยแล้วถูกคอกันแต่ถ้าเกิดมันขัดคออย่างเช่นอีกคนนึงชอบนินทาอีกคนนึงไม่ชอบนินทาเนี่ยคบกันแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็เลิกคบไม่สามารถที่จะคบกันได้เลยเพราะว่ามันไปด้วยกันไม่ได้จิตมันไม่เสมอกันอย่างเงี้ยจิตมันไม่เสมอกันเพราะฉะนั้นตัวเจตนาเก่าก็คือวิบากกรรมถ้าเกิดคำว่าเจตนาเนี่ยเจตนาในพุทธศาสนาหมายถึงกรรมวิบากกรรมเราเกิดมารวยเกิดมาจนเกิดมาฉลาดเกิดมาขี้เหร่เกิดมาสวยเกิดมาบางคนเนี่ยพยายามที่จะมีตำแหน่งหน้าที่หรือมีตัวตนคำว่ามีตัวตนในที่นี้ก็คืออำนาจก็คือตัวเขาเรียกว่าอะไรดีคะอยากมีอยากเป็นนะคะตัวยศถ้าเกิดในโลกธรรมทั้ง8เนี่ยมันอยู่ในยศไอ้ตัวตนสมมุติเราไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่เราพยายามที่จะมีตัวตนขึ้นมาการพยายามที่จะมีตัวตนขึ้นมาเนี่ยมันคือความอยากจะมีอำนาจอยากจะมียศทีนี้ทุกคนก็อยากก็เพราะว่ายศกับอำนาจเนี่ยมันเป็นโลกธรรมซึ่งเป็นฝ่ายดีเพราะว่ามันมียศแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้เป็นประโยชน์แต่ปัญหามันมีอยู่ว่าถ้าคุณอยากจะมียศแต่คุณให้ยศนั้นเนี่ยเป็นธงในการที่คุณจะมีจุดหมายมีตำแหน่งมีหน้าที่มีตัวตนแต่คุณทำบาปคุณพยายามที่จะได้อำนาจมาด้วยการกระทำที่ผิดอันนี้แหละค่ะมันถึงจะกลายเป็น
มิจฉาอาชีวะคุณเลี้ยงชีวิตผิดละคุณกำลังเอาอกุศลกรรมเนี่ยเลี้ยงชีวิตคุณแล้วพอถึงเวลาพอคุณเกิดมาชาตินี้หรือเมื่อ10ปีที่แล้วคุณทำแบบนี้มาตลอดเนี่ยคุณทำยังไงเนี่ยคุณก็ไม่มีตัวตนในสังคมคุณจะพยายามที่จะมีชื่อเสียงคุณยิ่งกลับหายชื่อเสียงคุณอยากจะมีตัวตนคุณยิ่งด่าว่าคนอื่นคุณยิ่งนินทาคนอื่นคนยิ่งไม่ศรัทธาในตัวคุณคนยิ่งไม่เคารพในตัวคุณมันจะตรงกันข้ามเพราะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเป็นแบบนั้นสัตว์โลกเนี่ยย่อมเป็นไปตามกรรมคุณจะไม่มีทางมีตัวตนค่ะเพราะว่าการมีตัวตนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความอ่อนน้อมเคารพในความดีของคนอื่นเคารพอะค่ะอ่อนน้อมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความอ่อนน้อมเราดูถูกคนอื่นเนี่ยแล้วกรรมของคุณในจิตอะเจตนาที่อยู่ในจิตเนี่ยมันเป็นกรรมใหม่ด้วยเมื่อมันเป็นกรรมใหม่ขึ้นมาเนี่ยพอมันอยู่ไปนานๆผ่านไป10ปีไอ้กรรมนี้ก็จะเป็นกรรมเก่ามันก็จะส่งผลว่าคนที่เขาเคยรู้จักคุณอะเขาเห็นคุณนินทาคนนั้นนินทาคนนี้ต่างคนก็ต่างเลิกคบไปเลิกคบไปไอ้คนที่เลิกคบไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นพลังไปเรื่อยๆกระแสของสังคมหรือใครที่เขามองคุณเนี่ยทุกคนก็มองคุณไม่ดีคุณจะไม่มีโอกาสสมมุติว่าคุณไปทำงานที่ไหนสักที่หนึ่งไม่มีใครรู้ว่าไม่รู้จักคุณว่าคุณเป็นใครแต่เผอิญมันมีคนที่เคยเห็นนิสัยคุณแบบนี้ไม่ดีเอาไว้อะพอคุณไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาจะมาบอกแล้วเฮ้ยคนนี้ไม่โอเคเห็นไหมคะวิบากกรรมมันมาแล้วมันมีผลนะคะไม่ใช่ว่าเราทำอะไรแล้วเราคิดว่าเราฉลาดตัวเองก็เลยบอกเนนอยู่รูปหนึ่งคุยกันแกคิดว่าแกฉลาดท่านคิดว่าท่านฉลาดบอกคนอื่นแต่ไม่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้น ทุกคนเนี่ยรู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่แต่ว่าเนนเนี่ยคิดเอาเองว่าฉลาดตัวเองก็เลยทีนี้มีอยู่วันนึงก็คุยกันเนนก็นั่งคุยกันนะตัวเองก็จะเอาขนมเอาอะไรให้เนนฉันเนี่ยคะก็จะเห็นดูเด็กคุยกันนะคะจะดูพฤติกรรมเด็กอะไรอย่างเงี้ยเนนก็บอกว่าตอนที่ถูกลงโทษอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อลงโทษนะลงโทษแต่ไม่บอกกันว่าลงโทษอะไรนะคะลงโทษทีนี้ทุกคนลงความเห็นว่าเนนรูปเนี้ยน่าจะถูกลงโทษที่สุดแต่แกเป็นคนฉลาดปกปิดความผิดเก่งให้ผู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้สึกว่าแกผิดแต่คนด้วยกันที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะรู้ไงคะว่าตัวคนเนี้ยมีความผิดเยอะเนนก็เลยคุยกันว่าเนี่ยความจริงเนี่ยคนที่จะต้องถูกลงโทษคนแรกเนี่ยคือคนนี้คุยกันในกลุ่มคนที่จะต้องถูกลงโทษคนแรกเนี่ยคือคนนี้แต่ทำไมอ่ะหลวงพ่อถึงไม่รู้เพราะว่าเขาเนียนมากเลยไอ้คนที่ถูกลงโทษอีกคนหนึ่งอ่ะผิดน้อยกว่าด้วยซ้ำก็เลยถือโอกาสในเมื่อเนนเขารู้กันอย่างนั้นแล้วเขาคุยกันเองนะคะเราก็เลยบอกว่าเนนทราบไหมลูกว่าทุกคนเนี่ยเขารู้นะว่าใครเนี่ยเป็นคนผิดแสดงว่าที่เนนคิดว่าทุกคนเขาไม่รู้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะถ้าหลวงพ่อไม่รู้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะหลวงพ่อไม่ได้คุกคีกับเนนแต่คนที่คุกคีกับเราเนี่ยเขารู้แล้วเนี่ยเนี่ยค่ะกำลังจะพูดตรงนี้ก็คือมันเป็นพฤติกรรมที่คนเขาซึมซับในสิ่งที่เราเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยเขาจะรู้ที่สุดอะค่ะว่าเราเป็นคนยังไงถ้าเกิดว่าในสังคมนั้นเป็นสังคมของคนดีเนี่ยถ้าเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราจะถูกรังเกียจแต่ถ้าเกิดสังคมนั้นเป็นสังคมที่ดีสังคมที่ไม่ดีแล้วเราเนี่ยทำดีเราจะถูกรังเกียจขออนุญาตยกตัวอย่างไม่ได้ยกตัวเองนะคะแต่ขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างให้ฟังเพราะหลายคนเนี่ยชอบน้อยใจชีวิตกับเรื่องนี้สมัยก่อนเนี่ยตัวเองเคยอยู่ในสังคมเพื่อนหลายกลุ่มอะค่ะเป็นคนที่คบคนทั่วไปแหละชอบที่จะไปพบสิ่งแปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยเจอนี่คือเป็นนิสัยตรงไหนสังคมที่เขาไม่เคยเราไม่เคยเจอเนี่ยเราก็จะไปเต็มที่อ่ะอย่างหลายๆท่านที่จะเห็นว่าไปด้วยศาสนาอาจารย์อยู่ช่วงนึงแล้วก็สอนกรรมฐานอ้าวก็ไปติดตามคณะพระธุดงค์ไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไปกับคุณหมออะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกที่ก็จริงใจหมดนะคะตอนที่ไปที่อุทยานทำดงยางเนี่ยก็ทำกิจกรรมอยู่ช่วงนึงนะคะปีนี้ก็ว่าจะคุยกับพี่ตู่อยู่อยากจะปรึกษานะคะก็เป็นการทำพระป่าสายสัมพันธ์แห่งบุญตอบแทนคุณพระอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะ
ก็ทำแบบเต็มร้อยเกินร้อยค่ะแม้กระทั่งไปทำงานที่จิตอาสากับคุณหมอสมชายก็เต็มร้อยเกินร้อยเหมือนกันคือทุกที่ที่ตัวเองทำอะไรเนี่ยเราเอาใจใส่เข้าไปเต็มที่เนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยก่อนเป็นวัยรุ่นอะค่ะก็ชอบเรียนรู้ชอบคบทุกสังคมอะค่ะแล้วก็ชอบดูอะไรเงี้ยก็มีสังคมเพื่อนเนี่ยเขาก็จะแบบเกย์ๆหน่อยนิดๆอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอเขาทำอะไรเงี้ยเราชอบห้ามเราชอบห้ามเฮ้ยมันจะดีเหรอเฮ้ยมันไม่น่าจะได้นะอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะชอบแบบขอของพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเนนบางคนเนี่ยขอของพ่อแม่บางทีพ่อแม่ก็ทำงานเหนื่อยแต่ตัวเองก็ไม่รู้จักว่าพ่อแม่จะเหนื่อยจะเอานู่นจะเอานี่อะไรเงี้ยตัวเองก็จะเตือนอยู่ว่าดูความเหนื่อยของพ่อแม่ซิแล้วเอามาเนี่ยมันคุ้มค่ากับที่พ่อแม่ซื้อให้หรือเปล่าตัวเองก็จะเตือนเพื่อนอย่างนี้เหมือนกันเพื่อนเกลียดค่ะสมัยก่อนเนี่ยน้อยใจมากเฮ้ยเพื่อนเกลียดเราทั้งที่เราก็ปรารถนาดีโดนว่าถึงขนาดว่าอิจฉาเลยนะคะคือเราเตือนเพื่อนว่าเฮ้ยของที่ซื้อมันแพงไปเปล่าเอาแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องซื้อขนาดนี้หรอกมันแพงอะไรเงี้ยปรากฏว่าเพื่อนเกลียดอ่ะแล้วก็ถูกเพื่อนว่าด้วยว่าอิจฉากลัวเพื่อนจะได้ของดีกว่าหรือบางทีเรามีของดีอยู่แล้วอ่ะก็เนื่องเมื่อพ่อแม่เรามีกำลังซื้อใช่ไหมคะเราก็ได้ของดีน่ะแต่ทีนี้ของเขาเนี่ยพ่อแม่ไม่มีกำลังแล้วก็บอกเอ้ยไม่ต้องดีขนาดนั้นก็ได้ขนาดนี้ก็โอเคอยู่นะก็ได้ใช้เหมือนกันเขาก็เหมือนกับเราเนี่ยไม่อยากให้เขาใช้ของเนี่ยที่แพงกว่าเราอะไรเงี้ยกลัวเขาคิดเอาเองอ่ะว่าเราเนี่ยอิจฉาเขากลัวเขาเนี่ยจะดีกว่าอะไรเงี้ยพอเราไปอยู่ในสังคมมันนั้นเนี่ยเรากลายเป็นคนเลวในสายตาของเขาเมื่อก่อนเสียใจค่ะเฮ้ยทำไมเราปรารถนาดีตอนหลังพอเราศึกษาธรรมะพอเราเรียนทุกวันเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าเราอยู่ในสังคมที่ถ้าเราจะต้องการคำชมนะให้เราดูนิสัยของเราว่านิสัยของเราไปแนวไหนแล้วเราไปอยู่ในสังคมที่นิสัยเหมือนกับเราค่ะแล้วเราเก่งๆกับเรื่องนั้นอ่ะเราจะได้รับคำชมแต่คำชมของคนที่เป็นพาลอย่างเช่นเราอยู่ในสังคมของคนขโมยเนี่ยขโมยเก่งปล้นเก่งหรือด่าเก่งเนี่ยบางคนเราอยู่ในสังคมของคนปากจัดคนด่าเก่งเนี่ยพอคนนี้ไปด่าโอ้โหสะใจดีแล้วนั่นน่ะโอ้โหด่าเก่งมากเลยโอ้โหเจ๋งเลยเป็นเราไม่กล้าเลยไอ้นี่กล้ากว่าเราอีกเราเจอคนมาเชียร์เราแบบเนี้ยถามว่ามันโอเคตรงไหนเป็นคนเก่งในสายตาของคนพาลเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเลยนะคะนี่คือตัวเจตนาไอ้ตัวเจตนานี่แหละไอ้เจตนาเนี่ยคำอยู่ในจิตของเราเขาเรียกว่าเจตนามโนสัญเจตนาอาหารเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตที่เราต้องไปเจอสิ่งที่ดีไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรรมของเราด้วยแล้วกรรมเนี่ยมันก็อยู่ในไหนหรือเปล่าคะกรรมอยู่ในวิญญาณอาหารนี่แหละค่ะวิญญาณที่มันเกิดกับเกิดด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 ับตลอดเนี่ยมันก็มีไอ้ตัวกรรมเนี่ยขึ้นมาด้วยกรรมมันก็ขึ้นมาส่งผลให้กับเราตลอดแล้วถ้าเราจิตใจไม่ดีทำตัวไม่ดีถึงเราจะหลบเราจะหลีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าถึงเราจะแทรกแผ่นดินลงไปได้ถึงเราจะบินขึ้นไปบนฟ้าได้สิ่งที่เราหนีไม่ได้คือกรรมคำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอกุศลกรรมนะคะแต่กรรมในที่นี้หมายถึงกรรมดีถ้าเราทำความดีเอาไว้เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวค่ะว่าความดีนั้นจะไม่ส่งผลเพราะฉะนั้นตัวเองทุกวันเนี่ยไม่เคยกลัวเลยถ้าเกิดสมมติว่าทำความดีแล้วบางคนก็บอกว่าอาจารย์ทำไมอ่ะทำไปแล้วไม่ได้ดีทำไปแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของเราไม่มีประโยชน์คุณพลาดละคุณกำลังพลาดละเขาไม่เห็นความดีของเราเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมของเราสถานการณ์มันวัดใจต่างหากว่าคุณสามารถทำความดีท่ามกลางตรงนี้ได้หรือเปล่าอย่างที่ได้พูดไปว่ามันมีกรรมเก่าไงมันมีกรรมเก่าของเราเนี่ยที่มันเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตเราอยู่มันมีกรรมเก่าของเราเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือกรรมเก่าของเราเรายกจิตให้อยู่เหนือความอยุติธรรมให้ได้ถ้าเราจะไปจากที่ไหนก็แล้วแต่จะมีคติอยู่อย่างหนึ่งสำหรับตัวเองนะคะเผื่อใครจะไปใช้ต้องไปแบบจิตเป็นกุศล
จะไม่ไปที่ไหนด้วยจิตที่เป็นอกุศลคำว่าอกุศลในที่นี้หมายถึงความโกรธความเครียดจะไม่ไปถ้ายังเครียดอยู่ถ้ายังโกรธอยู่จะไม่ไปจากที่ไหนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเจอบุคคลไม่ว่าจะสถานการณ์องค์กรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปร่วมกิจกรรมทั้งหมดอะค่ะถ้าเกิดจิตจะเป็นอกุศลอยู่เราจะไม่หันหลังให้กับกิจกรรมใดๆแล้วก็จะไม่หันหลังกับองค์กรใดๆด้วยความโกรธสอนตัวเองนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทำได้ตลอดนะแต่ก็พยายามอดทนนะคะแต่พอจิตของเราเนี่ยหายแล้วเนี่ยเราออกมาจากตรงนั้นเราออกมาจากสังคมนั้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเดินหน้าต่อไปด้วยบุญการออกมาจากที่ไหนแล้วเป็นด้วยจิตอกุศลเนี่ยสังเกตไหมคะหลายคนเนี่ยตัวเองเนี่ยอยู่วัดอะค่ะเนี่ยดูนาฬิกาก่อนอีก15 นาทีอย่างตัวเองอยู่วัดเนี่ยรู้เลยค่ะอย่างบางคนย้ายวัดมาแม่ชีคนมีเรื่องในครอบครัวคนมีปัญหาที่องค์กรส่วนใหญ่เนี่ยงอนไม่พอใจน้อยใจอะไรออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วออกมาเนี่ยก็ออกมาด่าคนนู้นออกมาด่าคนนี้ให้กับคนนั้นฟังคนนี้ฟังว่าองค์กรที่เราเคยอยู่สร้างวิบากกรรมใหม่ว่าองค์กรของเราที่เราเคยอยู่ว่าสถานที่ที่เราเคยกินเคยนอนอะไรเงี้ยมันก็สร้างกรรมใหม่แล้วสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ก็คือใบหน้าของเราเนี่ยที่มันอิ่มบุญใบหน้าของการอภัยใบหน้าของคนที่เป็นมิตรมันไม่มีให้ใครมันไม่มีแต่วันหนึ่งเนี่ยถึงเราจะเจอวิบากกรรมขนาดไหนแต่เราให้มันพ้นไปจบมันไปออกอโหสิกรรมมาเนี่ยเราจะพร้อมจะสร้างบารมีกับทุกที่มันเหมือนกับเราพร้อมที่จะสร้างบารมีอะจิตมันดีมันพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆทั้งหลายได้มันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งของชีวิตเลยนะคะคนที่มีสติเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมันหล่อเลี้ยงเราอยู่เราจะทำยังไงถึงคนจะไม่เข้าใจโดนด่าเยอะเหมือนกันน่ะคนที่แบบไม่เข้าใจเรื่องของที่เรากำลังทำอยู่ทำไมอาจารย์ต้องไปทนแบบนี้ด้วยทำไมอาจารย์ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรเรารู้อย่างเดียวว่าเรากำลังรักษาใจเรารู้ว่าเรากำลังทำบุญอยู่ใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เรื่องของเขาแต่สิ่งที่ตัวเองเข้าใจคือกรรมอ่ะหรือจิตที่ดีๆเนี่ยมันมีจริงวันนี้อาจจะไม่มีใครเห็นเราแต่ส่วนที่มันเป็นกรรมเนี่ยมันส่งผลให้เราแน่นอนวันหนึ่งถ้าเราไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่ไหนเราเป็นหัวหน้าเราเป็นเจ้านายเราโตขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเจอลูกน้องเจอผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความอดทนแล้วก็มีความเข้าใจอย่างที่เราเป็นตอนเนี้ยเราบอกกับตัวเองแบบนั้นแต่ถ้าเราเป็นลูกน้องที่ใช้แต่อารมณ์เอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวนินทาเจ้านายเราก็จะเจอแบบนั้นเพราะว่ากรรมมันเป็นของทุกคนต้องฝึกอะค่ะทุกอย่างเนี่ยนี่คือมโนสัญเจตนาหารทีนี้กรรมใหม่ก็เช่นเดียวกันไอ้เจ้าตัวกรรมใหม่เนี่ยไอ้เจ้าตัวกรรมใหม่เนี่ยคืออะไรไอ้เจ้าตัวกรรมใหม่ก็คือเมื่อตาเรากระทบรูปวิญญาณมันเกิดเมื่อหูกระทบเสียงเมื่อจมูกกระทบกลิ่นเมื่อลิ้นกระทบรสเนี่ยวิญญาณมันเกิดเราสามารถที่จะสร้างกรรมใหม่ของเราได้ทันทีคือเอาสติเนี่ยไปใส่ในขณะที่ตากระทบหูกระทบจมูกกระทบกลิ่นกระทบต่างๆไอ้ตอนที่เราเอาสติไปใส่แล้วทันเนี่ยพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะคะท่านญาติธรรมปัญญาปัญญาเรียกสิ่งนี้ว่าปัญญาคุณมีปัญญาวันนี้ปัญญาอาจจะมีกำลังน้อยอยู่เพราะว่าไอ้กรรมเก่าที่เป็นอกุศลเนี่ยมันส่งผลอยู่คุณใช้ปัญญาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยปัญญามันมีกำลังขึ้นมาเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้ล่ะค่ะมันจะเริ่มเป็นกรรมดีละเริ่มส่งผลให้คุณมีความสุขแม้กระทั่งคุณจะมีมโนสัญเจตนาหารคือไอ้ที่มันเป็นกรรมเก่าที่มันส่งผลมาไม่ดีไม่ดีเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะยืนหยัดอยู่กับมันได้ด้วยใจที่ไม่หวั่นไหวแล้วคุณก็สามารถสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยใจที่คนที่ใจไม่หวั่นไหวเนี่ยพอมันเจอปัญหาแล้วปุ๊บเนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาจากกรรมเก่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีต่อไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นว่าเราหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดี
พราะฉะนั้นคนที่จิตใจดีสังเกตไหมคะว่าสุขภาพก็จะดีด้วยมันก็มีผลกับรูปในอนาคตเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเอาง่ายๆเลยยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคนที่มีปัญหาครอบครัวอย่างตัวเองอยู่วัดเนี่ยมีปัญหาครอบครัวที่คนสามารถจะเก็บไม่ได้เนี่ยจนก็มีสามีภรรยาด้วยกันเนี่ยก็ช่วยกันทำมาหากินจนก็ยังอยู่ได้นะมีโรคภัยไข้เจ็บก็ยังอยู่ได้มีเรื่องอะไรก็ยังอยู่ได้ยกเว้นข้อที่3พอมีปัญหาข้อที่3ปุ๊บแตกแยกเลยค่ะอยู่ไม่ได้เลยค่ะจนจากรวยมาก็กลายเป็นจนอยากมีความสุขก็กลายเป็นความทุกข์เลยค่ะการผิดลูกผิดสามีผิดภรรยาเนี่ยการนอกใจเนี่ยคนที่เคยขยันก็เลิกทำงานนะคะเมาหัวลาน้ำไม่ทำมาหากินคนที่เคยขยันก็กลายเป็นคนขี้เกียจอ่ะทีนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้แหละค่ะพอถ้าเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยเราสังเกตว่าพอมีแบบนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยคนที่มีกรรมเก่าเนี่ยคนที่ถูกนอกใจทุกคนนะคะไม่มีใครหรอกค่ะถ้าเราไม่เคยสร้างกรรมมาเนี่ยเราจะไม่มีทางเจอคนที่นอกใจเราแต่ถ้าเราสร้างบุญใหม่มาดีเราจะไม่มีทางทุกข์ใจเพราะว่าความนอกใจนั้นมันคือการอโหสิกรรมเพราะเรามีสติหลายคนที่เข้ามาด้วยปัญหานี้ในวัดครั้งแรกก็ทุกข์ใจทำไมฉันทำดีขนาดนี้ฉันถึงไม่ได้ดีอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมต้องนอกใจฉันอุตส่าห์เก็บมีบ้านมีรถตอนนี้บ้านรถก็หมดไอ้บ้านรถที่หมดเนี่ยมันไม่ได้หมดเพราะว่าความนอกใจนะคะแต่มันหมดเพราะเราเนี่ยไม่ยอมทำมาหากินแล้วเราไม่มีกำลังใจในการสร้างชีวิตอ่ะมันก็เลยหมดไม่มีอะไรเหลือค่อยๆหมดไปต่างคนต่างประชดกันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรือแม้กระทั่งสามีภรรยากลับมาคืนดีกันแล้วนะมันก็ยังคาใจเรื่องที่มันเคยนอกใจกันเอาไว้อยู่มันก็รักกันได้เหมือนเดิมไม่ได้รักกันได้เหมือนเดิมไม่ได้พอมีปัญหานี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแต่พอวันนึงมาเจริญสติปัฏฐาน4มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานจิตที่มันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยทันตากระทบรูปเห็นสามีหรือจิตที่มันขึ้นสู่อารมณ์มันยกขึ้นมาแล้วสติมันทันมันไม่ปรุงแต่งต่อเอ้อำนาจของปัญญาเนี่ยก็จะค่อยๆลดความทุกข์ลงไปทุกข์ลงไปทุกข์ลงไปสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่เราอกหักตอนที่เรามีปัญหาเนี่ยหน้าเนี่ยจะดำดูไม่ได้เลยเครียดหน้าดำมีโรคภัยไข้เจ็บผอมแห้งแรงน้อยอะไรเงี้ยแต่พอจิตใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นทั้งที่เขาก็ไม่ได้มาทำดีกับเราหรอกแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นพอจิตใจมันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยรูปมันเปลี่ยนมันมีสารที่ใต้สมองอะค่ะจิตเนี่ยพอมันเครียดขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็สั่งให้ร่างกายเนี่ยมันมีสารใต้สมองมีความเครียดหน้าก็ดำฮอร์โมนในร่างกายก็สูญเสียไปหมดแต่พอจิตมันดีปุ๊บมันเข้าใจชีวิตทั้งที่เรื่องก็เรื่องเดิมยังอยู่เลยนะแต่พอจิตมันเข้าใจชีวิตปุ๊บเนี่ยมันก็มีสารตัวที่มันปล่อยวางสารที่มันเกิดความเข้าใจใต้สมองเกิดขึ้นมาใบหน้าก็ผ่องใสขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเลยอันนี้คือจิตที่สร้างรูปนี่แหละค่ะในความหมายของสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบเนี่ยเราจะเห็นว่าทำไมพระอรหันต์ทั้งหลายหรือคนที่สมัยพุทธกาลเนี่ยทำไมฟังธรรมแล้วจึงออกบวชเพราะว่าผู้ที่ฟังธรรมแล้วออกบวชเนี่ยเขาเห็นไงคะว่าอาหารที่มีคุณค่าที่สุดของเขาคืออะไรเขาจะต้องให้อาหารกับตัวเองคือให้อาหารทางวิญญาณด้วยจิตที่มีเป็นกุศลมีสติให้อาหารผัสสะอาหารนะคะมีวิญญาณอาหารมีวิญญาณอาหารก็คือวิญญาณที่ดีมีผัสสะอาหารการกระทบเกิดวิญญาณทุกครั้งที่เกิดขึ้นมาเกิดวิญญาณเกิดผัสสะทุกครั้งที่เกิดต่างๆเนี่ยเขาจะรักษาใจของเขาเพราะเขารู้ว่าใจเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนนี่คือสัมมาอาชีวะนะคะสัมมาอาชีวะก็คือการเลี้ยงชีพที่ชอบแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเมื่อจิตมันดีเนี่ยร่างกายของเราก็จะมีชีวิตที่ดีอย่างนี้ค่ะที่ญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณต้อมขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์นพครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะ
ที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ